Hi everyone and welcome to my English channel. Today's lesson is about the superlative degree. We will learn about what superlatives are and how to properly use superlatives. Before we start, I need you to know something. Superlatives are used to compare more than two things. There are at least three things. Alright, let's begin. สวัสดีครับวันนี้เราก็สรุปสั้นๆง่ายๆรู้เรื่องครอบคลุมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบขั้นสุดมาไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับการเปรียบเทียบขั้นสุดนั้นจะต้องมีของในการเปรียบเทียบอย่างน้อย3สิ่งครับแล้วค่อยบอกว่าสิ่งใดใน3สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดหรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเป็นสิ่งที่น้อยที่สุดอะไรทำนองนี้นะครับโดยสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบนั้นก็อาจจะได้แก่คนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือไอเดียต่างๆนั่นเองสมมุติว่าเรามีรถอยู่3คันครับคันแรกคันสีแดงนะครับคันที่2สีส้มคันที่3สีเขียวซึ่งมีราคาแตกต่างกันไปก็จะเห็นว่าคันสีเขียวเนี่ย $33 เนี่ยแพงสุดเราต้องการจะบอกว่าคันสีเขียวเนี่ยแพงที่สุดเราก็บอกได้ว่าThe green car is the most expensive car I have. หมายถึงว่ารถยนต์คันสีเขียวนี้เป็นรถยนต์ที่มีราคาแพงมากที่สุดที่ฉันมีสังเกตคำว่า the most expensive นะครับ Okay. ไปดูตัวอย่างต่อกันเลยครับการเรียนเรื่อง comparison การเปรียบเทียบเนี่ยจะต้องรู้ชนิดของคำอยู่2ชนิดด้วยกันที่สำคัญมากครับไม่รู้ไม่ได้ครับเพราะไม่รู้เดี๋ยวจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับ คำแรกคือ superlative adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนั่นเองครับเราลองมาดูตัวอย่างกันครับโดยการใช้คำคุณศัพท์คำว่า fast ที่แปลว่าเร็วนะครับ The train is fast. The car is faster than the train.The plane is the fastest. สังเกตนะครับขั้นธรรมดาใช้คำว่า fast ขั้นกว่าใช้คำว่า faster ขั้นสุดใช้คำว่า the fastest. เวลาเราอธิบายคำครับ fast ในขั้นธรรมดาเป็น adj ย่อมาจาก adjectives นั่นเองคำคุณศัพท์ไปขยายหรือให้ความหมายคำนามหรือ noun คำว่า the train ในประโยคที่1ในประโยคที่2คำว่า faster เป็น adjective ไปขยายนามคำว่า the car ประโยคที่3คำว่า the fastest เป็น adjective ไปขยายนามคำว่า the plane ให้รู้ว่าเครื่องบินนี้เร็วที่สุดอย่างขั้นกว่าก็ให้รู้ว่ารถยนต์ the car เนี่ย faster เร็วกว่าประโยคที่1ก็ให้รู้ว่า the train เนี่ย fast เร็วเห็นไหมครับสังเกตง่ายๆ adjective ใช้แบบนี้มักจะวางอยู่หลัง linking verb หรือ verb to be ทุกประโยคใช้ is หมดเลยเห็นไหมครับโอเคชนิดของคำที่2ที่เราต้องรู้ก็คือ superlative adverbs คือคำกริยาวิเศษลองไปดูในการเปรียบเทียบทั้ง3ขั้นกันครับโดยใช้คำกริยาวิเศษคำว่า slowly ที่แปลว่าช้านะครับสมมติว่าเรามีผู้ชายอยู่3คนซึ่งหล่อมากเลยนะครับขั้นธรรมดาเราบอกว่า Tony speaks slowly Tony พูดช้า slowly เป็นคำกริยาวิเศษเป็น adverb ไปขยาย verb หรือคำกริยาคำว่า speaks ให้รู้ว่าพูดช้าซึ่งไม่เกี่ยวกับโทนี่ไม่รู้ว่าโทนี่ช้าหรือเร็วแต่ที่แน่ๆพูดช้าอย่างนี้เป็นต้นขั้นกว่าเราบอกว่าDanny speaks more slowly than Tony. Danny พูดช้ากว่าโทนี่ขั้นสุดเราบอกว่า Jackie speaks the most slowly of all the three men. ในบรรดาผู้ชาย3คนนี้ three men นะครับ Jackie เป็นคนที่พูดช้าที่สุด the most slowly เป็นคนที่พูดช้าที่สุดเราสังเกตคำว่า slowly นะครับเมื่อมันเป็น adverb เนี่ยมันไปขยาย verb คำว่า speaks หมดเลยทั้ง3ประโยคโดยที่คำว่า slowly ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะครับในขั้นธรรมดามีแค่ slowly ปรากฏให้เห็นขั้นกว่ามี more slowly ขั้นสุดมี the most slowly
เราอธิบายได้ว่า slowly เป็น adv คือ adverb มาขยาย verb คำว่า speaks ให้รู้ว่าพูดช้าประโยคที่2เราก็อธิบายได้เหมือนกันว่า adv คือ slowly มาขยาย verb คำว่า speaks และก็ slowly ในขั้นสุดเป็น adv มาขยาย verb คำว่า speaks เหมือนกันเลยอย่าสังเกตว่าต่างจาก superlativeadjectives ในข้อ1เมื่อกี้นะครับโอเคต่อมาก็มาถึงรูปแบบของการเปรียบเทียบขั้นสุดนะครับซึ่งมีทั้งหมด9รูปแบบด้วยกันนะครับที่สำคัญเรารวบรวมมารับรองครอบคลุมแน่นอนนะครับดูแล้วสอบได้แน่นอนนะครับรูปแบบที่1ครับมีการใช้คำว่า the บวกกับ adjective ที่มีการเติม est ลงท้ายแล้วค่อยบวกคำนามหรือ noun ในความหมายว่ามากที่สุดหมายความหมายว่าที่สุดลองไปดูตัวอย่างครับ12 number 1 Max is not the tallest boy in the class Max คนเนี้ยไม่ใช่เด็กชายที่สูงที่สุดในห้องนะสังเกตครับ the tallest boy นะครับจะเห็น the และมี adjective และมีการเติม est ให้กับ adjective คำว่า tall และตามด้วยคำนามคือคำว่า boyสังเกตสีนะครับเราจะใส่สีให้ the ก็สีน้ำเงินเข้ม adjective แล้วก็ใส่สีม่วงนะครับ est เป็นสีแดงส่วนคำนามคำว่า boy เป็นสีเขียวให้สังเกตเห็นง่ายๆแล้วก็มีรูปภาพประกอบเห็นไหมครับ max เนี่ยเป็นคนที่สูงกลางๆนะครับ min เนี่ยสูงน้อยสุดคือเตี้ยสุด max เนี่ยสูงกลางๆส่วน mix เนี่ยเป็นคนที่สูงที่สุดประโยคนี้จึงบอกว่า max ไม่ใช่เด็กชายที่สูงที่สุดในห้องเรียนเป็นต้นนะครับต่อมาครับ The Nile is the longest river in the world แม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก Yes นะครับนี่เป็นความจริงนะครับสังเกตครับ The longest river ต่อมาครับ Sudha is the cleverest girl I have ever known Sudha เป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาสังเกต The cleverest girl เห็นไหมครับสีน้ำเงินเข้ม TheCrever เป็น adjective, est เติมท้าย adjective, ส่วน girl เป็นคำนามหรือ noun ตัวอย่างต่อไปครับ Pluto is the farthest or furthest planet from the sun ประโยคนี้หมายถึงว่า Pluto เนี่ยนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดห่างไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์เห็นไหมครับคำนี้ใช้ได้2คำนะครับจะใช้farthest หรือ furthest ก็ได้นะครับเลือกเอาคำใดคำหนึ่งแต่ห้ามเขียนหรือพูด2คำพร้อมกันในประโยคเดียวกันนะครับ รูปแบบที่2ครับมีการใช้ the most ตัวนี้อ่านว่า most นะครับบวกด้วย adjective และบวกด้วยคำนามในความหมายว่ามากที่สุด number 1ตัวอย่างนะครับ Tom is the most intelligent person I knowIntelligent หมายถึงคนที่ฉลาดหลักแหลมนะครับทอมเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากที่สุดที่ฉันรู้จักนะทอมอยู่คนแรกซ้ายมือสุดเลยนะครับ The most intelligent เห็นไหมครับมี3พยางค์ขึ้นไปใช้ most นำหน้าขั้นสูงสุดมีคำว่า the อยู่แล้วนะครับสังเกตนะครับ Number 2 This is the most amazing story I have ever heard นี่คือเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมานะครับ The most amazing story เห็นไหมครับตามสีนะครับดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจเรามีรถอยู่3คันเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะบอกว่าเขาเนี่ยคันสีแดงเนี่ยมีราคาแค่ 16,500 ดอลลาร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นคันที่แพงที่สุดเราต้องการจะปฏิเสธเช่น it is not the most expensive car in the world หมายถึง the red car is not the most expensive car in the world นะครับรถที่เรามีอยู่เนี่ยคันสีแดงเนี่ยไม่ใช่คันที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลกนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยากจะปฏิเสธก็ใส่ not เข้าไปอยากเป็นบอกเล่าก็ตัด not ทิ้งจบครับว้าวรูปแบบที่3มีการใช้ theบวกคำว่า least ที่แปลว่าน้อยที่สุดบวกกับ adjective แล้วค่อยบวกกับคำนาม
ตัวอย่างครับ This is the least boring movie of the year นะครับโอ้โหนี่คือหนังเรื่องที่น่าเบื่อน้อยที่สุดของปีนะครับไปเดากันเองนะครับว่าเป็นหนังเรื่องไหนครับ The least แปลว่าน้อยที่สุด boring แปลว่าน่าเบื่อแปลจากคำนามไล่มาข้างหน้านะครับ movie คือหนังครับ boring น่าเบื่อ the least คือน้อยที่สุดหนังที่น่าเบื่อน้อยที่สุดของปีคือหนังเรื่องนี้นะครับเรื่องอะไรไม่รู้นะครับโอเคไปตัวอย่างต่อไปเลย number 2 this is the least patient animal in the world นี่คือสัตว์ที่มีความอดทนน้อยที่สุดในโลกสมมุตินะครับในนี้ตัวที่โชว์อยู่ก็คือเจ้าวัวกระทิงนั่นเองนะครับมันเป็นคนที่ขี้โมโหง่ายนะครับโดยเฉพาะเห็นอะไรสีแดงมันก็จะหมดความอดทนนะครับ patient เป็น the least patient animal in the world อาจจะมีสัตว์ตัวที่มีความอดทนน้อยกว่าตัวกระทิงนี้ก็เป็นไปได้นะครับ oh no number 3 here is the least peaceful city in the country ใน country นี้ในเมืองนี้จุดนี้ here คือจุดนี้จุดที่มีสีวงกลมสีแดงกระพริบอยู่นะครับเขาบอกว่าเป็น city ที่ peaceful the least ไปจากนะครับ city แล้วก็ย้อนมาข้างหน้านะครับหลังมาหน้าก็จะบอกว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่มีความสุขสงบ the least น้อยที่สุดในประเทศนี้นะครับในประเทศนี้เมืองนี้แหละเป็นเมืองที่มีความสุขสงบน้อยสุดเห็นไหมครับเปรียบเทียบอย่างน้อยนะครับ3เมืองขึ้นไปในประเทศนั้นนะครับโอเครูปแบบที่4ครับมีการใช้ the most หรือ the least บวกกับ adjective ในความหมายว่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุด For example number 1 the earth is the least peaceful of all the planets หมายถึงดวงดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยนะครับในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหลายนะครับโลกของเราเนี่ยนะครับ the earth นะครับเป็นสถานที่ที่ the least peaceful หมายถึงความสงบ the least คือน้อยที่สุดโลกนี้เป็นสถานที่ที่มีความสงบน้อยที่สุดในบรรดา planet ทั้งหลายในระบบ solar system นะครับในระบบสุริยะจักรวาล นะครับเพราะว่ามนุษย์ชอบสร้างความวุ่นวายใช่ไหมครับ number 2 mathis the most difficult of all the subjects เติม s หมายถึงหลายๆวิชานะครับคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากที่สุดในบรรดาวิชาเรียนในหลายๆวิชาจริงไหมครับ oh my goodness ตัวอย่างต่อมา english is the least difficult of all the subjects ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความยากน้อยที่สุดในบรรดาวิชาเรียนทั้งหมดนะครับจริงไหมครับภาษาอังกฤษเนี่ยยากน้อยสุดเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว รูปแบบที่5ครับมีการใช้ the most หรือ the least บวกกับ adverb คำกริยาวิเศษในความหมายว่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดครับ For example number 1 Mary smiles the most sweetly in the groupSweetly ตัวสีม่วงหมายถึง adverb Sweetly เป็น adverb หรือคำกริยาวิเศษไปขยายคำกริยาคำว่า smiles ให้รู้ว่ายิ้มอย่างหวานประโยคนี้ก็หมายถึงว่า Mary เป็นคนที่ยิ้มหวานมากที่สุดในกลุ่ม The most sweetly เห็นไหมครับ Next Lisa sings the least happily of all the girls in the groupลิซ่าร้องเพลงได้อย่างมีความสุขน้อยที่สุดในบรรดาผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับหมายความว่าลิซ่าวันนั้นอาจจะร้องเพลงอย่างไม่มีความสุขนะครับคือร้องแล้วมีความสุขดูมีความสุขน้อยสุดนั่นเอง Oh no Number 3 Of the three drivers Nikki drives the most carefully เป็น adverbไปขยาย verb คำว่า drives และมีขั้นสุดคือ the most carefully ประโยคนี้ถ้าเราไม่เอา of the three drivers ขึ้นต้นประโยคเราก็เอามาต่อท้ายประโยคก็ได้นะครับแล้วเลยแล้วแต่ลีลาในการเขียนนะครับ
ประโยคนี้ก็จะหมายความว่าในบรรดาคนขับทั้ง3เนี่ยนิกกี้เป็นคนที่ขับรถได้ระมัดระวังมากที่สุดนั่นเองรูปแบบที่6ครับมีการใช้คำว่า the บวกกับ superlative adverb ในความหมายว่าที่สุดนะครับ For example my paper airplane flew the farthest of all เรามีนะครับเครื่องบินกระดาษอยู่3ลำและลำของฉันน่ะเป็นลำที่บินไปได้ไกลที่สุดเห็นนะครับตัวที่อยู่ขวามือสุดที่เคลื่อนไหวได้เห็นไหมครับ farthest ก็คือไกลที่สุดนั่นเอง the farthest ไกลที่สุดใช้แค่นี้ครับโอเค the farthest ก็ไปขยายคำว่า flew ที่เป็น verb นั่นเองนะครับ number 2 Jeffy speaks the fastest among all my friends สังเกตนะครับ the fastest เป็น adverb เป็นคำกริยาวิเศษชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นคำกริยาวิเศษดังนั้นคำกริยาวิเศษก็จะไปขยายคำกริยาก็คือไปขยายคำว่า speaks ที่อยู่ข้างหน้ามันนั่นเองให้รู้ว่าพูดเร็วที่สุด among หมายถึงท่ามกลางในบรรดาเพื่อนๆของฉัน Jeffy เนี่ยเป็นคนที่พูดเร็วที่สุดนั่นเอง Number 3 Mix and Max arrive early but Tony arrive the earliestเห็นไหมครับ the earliest นะครับเป็น adverb ไปขยายคำว่า arrive ให้รู้ว่ามาถึงเช้าที่สุดโทนี่นะครับที่กระพริบกระพริบอยู่นี้เป็นคนที่มาถึงเช้าที่สุดสังเกตตาของคนที่มาเช้าที่สุดก็จะเป็นทำนองนี้นะครับ ส่วนคนที่มาสายหน่อย Max กับ Mix ก็จะตาสดใสมากนะครับ รูปแบบที่7ครับมีการใช้คำว่า theบวกกับ superlative adjective ในความหมายว่าที่สุดครับ For example my team is not the worst worst เป็น superlative adjective ของคำว่า bad นะครับเป็น irregular superlative adjective นะครับทีมของฉันไม่ใช่ทีมที่แย่ที่สุดนะ the worst แย่ที่สุดนะครับหรือNumber 2 Your team is the best ทีมของคุณเนี่ยเป็นทีมที่ดีที่สุดนะ Wow Best นะครับตัวอย่างต่อมาเพื่อความเข้าใจที่ชัดขึ้นนะครับ Today's weather is the best อากาศของวันนี้เนี่ยดีที่สุดละนะครับ The best ไว้ท้ายประโยคเห็นไหมครับ The best ก็กลายเป็น superlativeadjective เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสุดนั่นเองขั้นธรรมดาของคำว่า the best ก็คือคำว่า good นะครับขั้นกว่าก็คือ better ขั้นสูงสุดคือ the best นั่นเองรูปแบบที่8ครับมีการใช้ the บวกกับ superlative adjective บวกกับคำนามหรือ noun ในความหมายว่ามากสุดที่สุด for examplemy father has the most money among his friends ในบรรดาเพื่อนของเขาทั้งหมดเนี่ยพ่อของฉันนี่แหละเป็นคนที่มีเงินมากที่สุด the most money เห็นไหมครับ the ตัวสีเงินเข้ม most money เห็นไหมครับmost เนี่ยถือว่าเป็น superlative adjective ตัวหนึ่งมันมาจากท่านปกติคือคำว่า much หรือ manyขั้นกว่าก็ได้คำว่า more ขั้นสุดได้คำว่า most เราใช้คำนี้เลยเป็น superlative adjective คำเดียวเลยบวกกับคำนามคือคำว่า money นั่นเองนะครับ Number 2 I drink the least wine of everyone at the party ในงานปาร์ตี้เนี่ยฉันดื่มไวน์น้อยที่สุดนะในบรรดาทุกคนที่อยู่ในงานแล้วนะครับน้อยสุดไอเนี่ยดื่มไปแค่ขวดเดียวแก้วเดียวนะครับส่วนฮีดื่มไป2ขวดนะครับแก้วเดียวเหมือนกันชีอาจจะดื่มไป2ขวดแก้วเดียวเหมือนกันแต่ไอเนี่ยดื่มขวดเดียวมีแก้วเดียวนะครับโอเคจะเห็นคำว่า the least นะครับ least ก็ถือเป็น superlative adjective ตัวเดียวตัวหนึ่งที่ใช้ขยายคำนามคำว่า wine นะครับ wine ก็คือดื่มไวน์นั่นเองนะครับ
Number 3. Bobby has the most apples, but Max has the least. เป็นการพูด2ประโยคเลยนะครับเป็น2 cross นะในประโยคเดียวกัน cross แรกคือ Bobby นะครับมี apple ผลแอปเปิลเนี่ยเยอะที่สุดมากที่สุดนะครับมีผลแอปเปิลมากที่สุด most ก็เป็น superlative adjective ไปขยายนามคำว่า apples ให้รู้ว่า apple มากที่สุดนะครับส่วน the least ก็เป็นการใช้ขั้นสูงสุดเหมือนกันนะครับรูปแบบสุดท้ายครับรูปแบบที่9นะครับมีการใช้ที่พิเศษสุดๆเลยนะครับมีการใช้เขียนด้วยประธานขึ้นต้นประโยคปกตินะครับคือ S จุดนี่คือประธานบวกกับคำกริยา verb นะครับ verb จุดและบวกกับคำว่า most หรือคำว่า least ตัวใดตัวหนึ่งแล้วบวกกับ superlative adverb คำกริยาพิเศษขั้นสูงสุดในความหมายว่ามากสุดหรือน้อยสุด for example ไปดูตัวอย่างครับสังเกตดีๆนะครับข้อนี้จะแปลกที่สุดนะครับ He speaks least confidently in public. In public หมายถึงในที่สาธารณะ Least confidently หมายถึงมีความมั่นใจน้อย He speaks เขาพูดนะเขาพูดในที่สาธารณะและมีความมั่นใจน้อยที่สุดด้วยสังเกตว่าตัวนี้จะไม่มีคำว่า the ครับดูการอธิบายก่อนครับ confidently ก็จะกลายเป็น adv คือ adverb ไปขยาย verb คำว่า speaks นั่นเองนะครับส่วนคำว่า least ก็เป็น adv เป็น adverb ไปขยาย adverb ด้วยกันนะครับ least ไปขยาย confidently ให้รู้ว่ามั่นใจอย่างไหนอย่างน้อยที่สุดนะครับเป็นความหมายทางลบนะครับ Number 2 She sings a song most happily in the party หล่อนคนนี้เธอคนนี้ sings ตัวสีม่วงเป็นกริยาถูกขยายด้วย adverb คำว่า happily นะครับแล้ว happily ก็ถูกขยายอีกทีด้วยคำว่า most ให้รู้ว่าเธอคนนี้ร้องเพลงได้อย่างมีความสุขมากที่สุดในงานปาร์ตี้ประโยคที่3ครับSusan drives most carefully in heavy rain. Heavy rain หมายถึงในวันที่ฝนตกหนัก Susan เนี่ย drives ขับรถอย่างระมัดระวังมากที่สุดเลยเห็นไหมครับจะเห็นว่า3ประโยคนี้นะครับไม่มี the นำหน้า superlative adverb เลย least confidently most happilymost carefully ไม่มีเดเลยความหมายในยะของการที่ใช้แบบไม่มีเดก็คือพูดถึงเฉพาะตัวเขานะครับไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นกลับไปดูข้อหนึ่งใหม่เขาพูดในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจน้อยที่สุดเขาพูดที่อื่นก็อาจจะมั่นใจมากพูดในห้องเรียนพูดในโรงเรียนพูดกับคนที่บ้านแต่พอพูดในที่สาธารณะเขาพูดได้อย่างมั่นใจน้อยที่สุดน้อยมากไม่มั่นใจเลยนั่นเองอย่างเงี้ยคือไม่ได้เปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบในตัวเขาเองพูดถึงในตัวเขาเองประโยคที่2ครับเธอร้องเพลงได้อย่างมีความสุขมากที่สุดในงานปาร์ตี้นะครับไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเธอร้องเนี่ยมีความสุขมากที่สุดกว่าคนอื่นไม่ใช่เราพูดถึงในทํานองว่านะครับเธอร้องเพลงที่อื่นเนี่ยก็ดูไม่มีความสุขเท่าไหร่แต่พอร้องในงานปาร์ตี้เธอเนี่ยร้องได้ most happily มีความสุขที่สุดข้อ3เหมือนกันครับซูซานไดรฟ์นะครับอาการที่เธอขับรถเนี่ยเธอขับรถไปเที่ยวขับรถไปเรียนขับรถไปทำงานนะครับในวันที่อากาศทั่วไปเธออาจจะขับรถแบบไม่ค่อยระมัดระวังแต่ในวันที่ heavy rain วันที่มีฝนตกหนักเธอขับรถได้อย่างระมัดระวังมากที่สุดเลยนะครับไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบในกริยาของตัวเองซึ่งจะต่างกับข้อที่4ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับรูปแบบที่9แต่นำมาให้ดูเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับดูครับJenny smiles the most sweetly เห็นไหมครับ smiles เป็นคำกริยา sweetly เป็น adverb นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่า sweetly เป็น adverb ไปขยาย verb คำว่า smiles นี่ชัดอยู่แล้วนะครับให้รู้ว่ายิ้มอย่างหวานแต่มีการใส่ the most เข้าไปก็แปลว่าภาพที่เราได้ยินได้ฟังประโยคนี้เราจะเห็นภาพเลยว่า Jennyกำลังถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ยิ้มอาจจะมีสัก5คนกำลังยิ้มอยู่แต่เจนนี่เนี่ย smiles ได้ the most sweetly นะครับยิ้มได้
หวานที่สุด yes. ในบรรดาคนที่กำลังยิ้มอยู่เป็นต้นเป็นการเปรียบเทียบกับคนอื่นเห็นไหมครับจะแตกต่างจากข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่เปรียบเทียบในกริยาของตนเองข้อ4จะเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับมีเดอะกับไม่มีเดอะก็ต่างกันประมาณนี้นะครับโอเคในที่สุดนะครับเราก็มาถึงโฮมเวิร์คการบ้านของเรานะครับครั้งนี้ก็จะให้ทุกคนนะครับ try to answer the following questions พยายามตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ดีที่สุดโดยใช้คำตอบที่เราคิดว่าโอเคที่สุดสำหรับเราหรือเป็นจริงในโลกปัจจุบันเช่น number one who is your best friend ใครคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเราก็ตอบไปเลยว่า my best friend is Mr.Jackie อะไรอย่างนี้นะครับ Number 2 Who is the tallest boy in your class ใครคือเด็กชายที่สูงที่สุดในห้องเรียนของคุณ Number 3 Who can run the fastest in the school ในโรงเรียนเนี่ยใครวิ่งเร็วที่สุด Number 4 What is the longest river in the world แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำอะไร Number 5 Who is the laziest person in your group ในกลุ่มของคุณเนี่ยใคร laziest ใครขี้เกียจที่สุดอาจจะหาไม่เจอนะครับเพราะทุกคนเป็นเด็กที่ขยันหมดเลย Number 6 Who is the oldest student in your class ในห้องเรียนของคุณใครที่ oldest คือใครที่แก่ที่สุดอายุมากสุดนั่นเอง Number 7 Who speaks the most slowly in your family ในครอบครัวของคุณใครที่พูดได้ช้าสุด Number 8 What is the worst place to eat in Bangkokถ้าดูในกรุงเทพแล้วเนี่ยที่ใดเป็นสถานที่ที่กินเนี่ยแย่ที่สุดนะครับสถานที่สำหรับกินเป็นสถานที่ที่แย่ที่สุดในกรุงเทพเนี่ยคือที่ไหนนั่นเอง Number 9 What is the most interesting subject to study Most interesting subject หมายถึงวิชาที่น่าสนใจที่สุดในการเรียนที่จะเรียนเนี่ยคือวิชาอะไร Number 10 What is the best football player in the worldFootball player หมายถึงนักฟุตบอลคนไหนที่ดีที่สุดในโลกนี้ก็ตอบตามใจชอบเลยนะครับโอเค Number 11ข้อสุดท้ายนะครับ What is the most delicious food in Thailand ในประเทศไทยอะไรเป็นอาหารที่อร่อยมากที่สุดนั่นเองก็ตอบได้ตามสบายนะครับโอเคแล้วอย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับI hope you enjoy my video. If you do, please subscribe to my channel. And I will see you next time. Bye bye.